pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed.โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโลโอเมนกันนะครับผมเกมที่เราเจอกับลิงนะครับผมก็เลยกดโอเมนมาสู้นะครับผมเพราะว่าโอเมนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ชนะทางลิงค่อนข้างที่จะ 100% เลยนะครับผมใครที่ไม่ชอบลิงนะครับก็กดโอเมนมาสู้ได้เลยนะครับผมมันเป็นตัวหนึ่งที่ลิงไม่ชอบมากๆนะครับสำหรับตัวของโอเมนนะครับผมเพราะว่าสกิล2ของโอเมนเนี่ยมันให้เกาะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมมาดิผมฟาดก็ฟาดไปก่อนเลยนะครับผมเปิดก่อนได้เปรียบนะครับคือสกิล2ของโอเมนเนี่ยมันจะทำใหรับความเสียหายเบาลง 70% นะครับถ้าเกิดอัพเต็มนะลองคิดสภาพลิงฟาดมาพันหนึ่งก็โดนแค่300นะครับผมมันก็เลยแบบเป็นตัวหนึ่งที่ลิงไม่ชอบมากๆสำหรับตัวของโอเมนนะคือทุกเลเวลอะลิงสู้โอเมนไม่ได้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเข้ามานั่นไงเข้ามาลาดเหรอฮะจะไปไหนล่ะไม่เป็นไรทุกคนก็ถือว่าต่อให้เขานะครับผมให้เขาเอานกเราไปนะเพราะว่าโอเมนมันไม่มีสกิลที่มันทุบแรงๆอยู่แล้วนะครับผมสกิล1มันก็แบบ200-300นะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างนี้ผมฆ่าเขาได้เนี่ยเรียบร้อยดีครับผมอยู่ๆก็มาทุบผมเฉยเลยนะก็โดนเคี่ยนไปสิรอเราบอกเพื่อนรอนะครับผมโอเคเพื่อนเราต้องการที่จะเอานี่นะครับผมเอามังกรนะส่วนผมเนี่ยผมจะไปดักข้างบนนะครับเพราะว่าลิงเนี่ยยังไงก็ต้องเดินอ้อมเขาไม่กล้าเดินรับแม่น้ำแน่นอนผมมีอันตินะครับผมจะจับฆ่าเลยนะครับผมเหยื่อของเรามาแล้วนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟาดเข้าไปจับได้แล้วก็สบายนะครับผมจับได้แล้วก็แบบตีชิวๆนะครับผมเฮ้ยไม่ต้องช่วยดิคีล่าเออหนึ่งกันอยู่นะเพื่อน ก็เป็นตัวที่เห็นปะมันเป็นตัวหนึ่งที่ฆ่าลิงง่ายมากนะครับผมแค่เราจับได้ลิงก็หมดทางต่อกรกับโอเมนแล้วนะครับคราวนี้ก็คือปิดตำนานพี่ลิงไปได้เลยนะครับผมใครที่ไม่ชอบเพลงนะก็โอเมนจัดการนะครับผมพอเราเคลียร์เลนได้เร็วเนี่ยอย่างเงี้ยคือเรากดดันเลนได้ค่อนข้างที่จะอุ้ยผมจะไปดักคลิปหลังป้อมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมไม่ไปละเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังคิดจะไปดักคลิปหลังป้อมนะครับการไปดักคลิปหลังป้อมเนี่ยดียังไงคือเราไปดักเสร็จเราจะเดินได้ก่อนออฟเลนเขาแบบเวฟหนึ่งเลยนะครับผมเดินเข้ามาผมก็ฟาดดิผมก็ตีเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับผมเพราะที่ผมจะเดินเข้าไปได้เนี่ยคือเราต้องดูก่อนนะครับว่าป่าอยู่ไหนนะครับผมตอนนี้คือป่าอยู่บนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถเดินเข้าไปได้เลยเราดูจากมินิแมปเห็นซานนี่ก็โผล่บนแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็วิ่งเดินขึ้นไปเลยนะครับผมเพื่อจะไปดักคลิปนะครับเราแอบตรงนี้นิดนึงนะครับผมลิงมองไม่เห็นนะว่าเราอยู่ไหนนะครับผมเขาต้องการที่จะเช็คนะผมก็จับไปดีครับผมลงก็ฟาดเรียบร้อยครับผมชิวๆนะลิงแบบตายรัวๆเจอโอเมนอะลิงไม่รอดแล้วทุกคนตอนนี้ก็ต้องกลัวเลยว่าเขาจะเกิดนะคือเขาจะไปแยกดันไหนคือเราก็แค่ไปดันเลนที่เขาไปอ่ะเขาก็ดันไม่ได้แล้วนะครับลิงอ่ะจังหวะนี้เดินเติมเพื่อนนิดนึงนะครับผมเอ้ยเลสขึ้นหมดทุกคนผมเอาเลสได้ไหมเอาเลสแล้วกันนะครับผมขโมยเลยเวทเลยทุกคนเพื่อนเรากำลังจะเข้ามานะครับผมซานิสเดินมานะครับผมฟาดดีกว่าฟาดซานิสดีกว่าฟาดเรียบร้อยนะครับฟิกเกอร์มาจับนะครับผมก็ตีต่อปั๊บโอเคดับเบิลคิวมานะครับผมดอกช็อตนี้ไม่ไหวนะต้องออกก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะกลับบ้านเราก็เคลียร์เวฟกันนิดนึงตรงนี้ก็เสี่ยงลิงอยู่นะครับโอเคแต่ลิงโผล่บนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีใครนะครับผมอ
เคลียร์เว็บล่างของเราต่อนะครับผมเว็บชนก็เคลียร์นะครับตอนนี้คือรถมาแล้วเรามีโอกาสที่จะพังป้อมได้แล้วนะครับผมตอนนี้คือถ้าลิงมานี่คือโอเคลิงไม่มานะครับผมมีทานิดมาการแทนนะทานิดนี่คือลิงน่าจะไม่มาแล้วผมคิดว่านะ เอาไงทานิดเพื่อนผมไม่เชื่อว่าผมสู้ทานิดได้ไหมนะเพราะว่าเลเวล7เท่ากันทานิดเนี่ยมันตีเป็นทูดาเมจด้วยนะครับยังไม่ค่อยอยากเสี่ยงนะครับผมไม่รู้ว่าลิงจะซ้อนหรือเปล่าจริงๆผมก็อยากลองวัดดูนะมันน่าจะไหวนะครับผมแต่ว่ากลัวลิงด้วยนะครับผมตอนนี้เราต้องรีบกลับไปรับเวฟกลางก่อนนะครับไปรับเวฟกลางให้เมดนะไม่งั้นเนี่ยคือซานดิสเนี่ยคือมันตีพังแน่นะครับเพราะว่าเมดเรายังติดพันอยู่บนนะครับผมเราไม่ต้องรีบเคลียร์ล่างนะเพราะว่าเราเห็นลิงโผล่บนแล้วนะครับผมตอนช็อตแรกนะเราเห็นลิงโผล่บนไปแล้วนะครับผมก็เลยรีบวิ่งไปเคลียร์กลางเลยนะครับป้อมกลางเป็นป้อมที่สำคัญนะครับผมเราจะให้ป้อมกลางแตกไม่ค่อยได้นะครับผมน่าจะได้แล้วนะโอเมนเป็นตัวหนึ่งที่พังป้อมไวมากนะครับเพราะว่ามันตีเป็นทูดาเมจดูดิเห็นปะเทียร้อยสี่สิบกว่านะครับผมแล้วดาเมจธรรมดาด้วยนะครับผมมันเลยแบบค่อนข้างที่จะตีแรงนะถ้าเกิดมันติดแบบบ้าข้างตอนมันตีหลอดข้างล่างแบบเต็มหลอดแล้วอะไปไหนลิงออมนะครับผมมันใส่จริงๆตีบ้านเลยแล้วกันแบบอุ้ยไม่ใช่ละเทลมาผิดคาดอ่ะดิจังหวะเมื่อกี้นี่คือผมกะจะตอดเลือดป้อมนะครับผมหรือถ้าเกิดพังผมพังป้อมได้ผมก็จะฆ่าลิงต่อนะแต่แบบผิดแผลไปหน่อยนะครับผมเทลมานะช็อตนี้ก็คือประมาทนะครับผมโยนเลยเฮ้ยเพื่อนเราบวกกันแบบโหผมว่าไม่ไหวว่ะเพื่อนเราตายไปแล้วด้วยไม่เพื่อนรอดด้วยนะครับผมมานะสวยเลยโอเคเราต้องรับเวฟนี้นะครับผมรับพังหานะครับเพราะว่าเราไม่ชัวร์ว่าอาร์เรเตอร์จะจับเราหรือเปล่านะครับผมคีล่าเปิดมังกรนะครับแล้วก็วิ่งช่วยก็ได้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามดักพุ่มนะครับผมพยายามดักเล่นนะเพราะว่าตอนนี้คือเราป้อมแรกมันพังหมดแล้วนะครับมันเหลือป้อม2ที่มันพังยากนะครับผมเขาเดินมา2ว่ะผมน่าจะไหวนะครับผมเพราะว่าของผมเยอะมากนะผมจับแล้วผมก็ฟาดแล้วผมก็ฟาดแล้วผมก็ฟาดฟาดเข้าไปโคตรถึกนะครับผมสกิล1ไม่มานะถ้าเกิดสกิล1คูลดาวน์มาเนี่ยผมว่าซานิดก็ไม่รอดนะครับผมจะดึงเข้ามาแล้วก็ฟาดต่อเลยนะครับผมตอนนี้เงินเราค่อนข้างที่จะรวยมากนะครับอารัมนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมเราตีได้เลยต่อให้เขาจับเนี่ยเราก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าอีก2ตัวเนี่ยเป็นอาร์เรเตอร์อย่างเงี้ยคือดาเมจไม่มีอยู่แล้วนะครับผมเทลก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับโดนอารัมจับก็ไม่เป็นไรนะครับผมช็อตนี้นะเราสังเกตง่ายๆทำไมอารัมถึงมากันเวฟนี้แสดงว่าแครี่ไม่ว่างนะครับถ้าเกิดแครี่ว่างแครี่มากันแล้วนะครับช็อตนี้ก็เล่นเลยนะครับผมฟาดเข้าไปในวงในเลยคุกวงในเข้าไปคุกวงในเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมไม่มีจับนะครับผมถ้าเกิดมีจับนี่คือเทลก็ไปด้วยนะครับดันป้อมล่างแบบโหเราได้ป้อมล่างชิลด้วยนะครับผมเกมนี้นี่ค่อนข้างที่จะแบบได้เปรียบสุดๆเลยนะครับผมคือเลนเรานี่ก็ชนะแบบขาดเลยนะครับผมส่วนเลนบนก็เลนบนก็โดนแก๊งหนักนะครับคือฝั่งนู้นเนี่ยเขาเล่นเป็น2จับนะแล้วดาเมจเขาไม่พอดาเมจต้นเกมฝั่งนู้นคิดดูนะไม่มีตัวต้นเกมเลยนะครับผมไม่มีตัวแรงต้นเกมเลยนะก็พอจะมีซานิดนะครับผมที่พอจะแรงในช่วงแรกนะครับแต่แบบดาเมจมันไม่ใช่ดาเมจเบิร์ดอ่ะมันชุดเดียวไม่ตายอยู่แล้วนะครับผมต้องเอาให้สุดอะไรวะอ่อนให้เอาแล้วไงลิงอ่อนให้เหรอไม่เพื่อนต่อให้เองจะพยายามแค่ไหนตัวเองก็สู้ไม่ได้ไงเออ อ่อนหงอ่อนให้อะไรอ่ะเหมือนแบบเขาจะบอกว่าเขาเก่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่แบบเจอโอเมนไงมันก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนรับเว็บการก็ได้นะครับผมไม่มีอะไรทำนะอารัมระวังเขาเด็ดนึงนะครับผมเผื่อเขาจับแล้วเทลยิงนะครับผมวิ่งฉีกขึ้นไปบนเลยดีกว่าเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันไม่มีคนรับนะครับผมเราเป็นออฟเลนนะครับผมพยายามทำคีปให้ทีมนะครับตรงไหนที่มันเลนมันว่างแล้วมันไม่มีทีมไปเนี่ยเราเดินมาทำเลยนะครับผมเนี่ยช็อตนี้คือทอเนี่ยต้องลงไปเล่นล่างกันนะครับผมเพราะว่าป้อมล่างเนี่ยมันไม่มีคนไปรับนะเหมือนว่าลิลิน่ากำลังจะเดินไปแต่ก็ไม่ไปแล้วนะครับตรงนี้เหมือนจะมีบวกนะครับผมชาร์จใส่เลยนะครับผมอุ้ยโดนสตันนะครับแต่ไม่เป็นไรฟาดรัวๆครับผมฟาดแล้วก็ฟิกกันไปแล้วก็จับอีก1ทีแล้วก็ตีเรียบร้อยนะครับผมแตก3นะครับฝั่งนู้นยังไงเพื่อนช็อตนี้เราก็ต้องได้กลางแล้วป่ะหรือไม่ก็จบบ้านเลยเนี่ยทุกคนผมว่านะ ดับเบิ้ลคิวไปนะช็อตนี้มันเป็นแผนล่อซื้อเอาวะวอขาดก็ไปเล่นกับเขาทุกคนไม่สนใจตีโอเคเราถ่วงเวลาแล้วนะเพื่อนเราน่าคือน่าจะได้กลางนะครับผม
เหลือป้อมบนนะเพื่อนเราได้กลางมาแล้วนะครับเหลือบนนะครับผมเพื่อนยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยแล้วกันโอ้โหผมเจ็บโอเคสวยเพื่อนโอเคเราได้ป้อมครบนะครับผมไม่มีเลือดแล้วนะผมต้องถอยแล้วล่ะผมยืนไปผมก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้มากนะครับผมเราถอยดีกว่าเราไม่พร้อมแล้วคือเราได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วก็คือ3ทางแล้วนะครับผมกูโยนนะครับผมเลเตอร์บอกว่ากูโยนนะเลือกตัวมาสู้ไม่ได้เองหรือเปล่าอยากจะจับมากเกินไปอ่ะมึงไม่ได้โหดหรอกนี่ผมละมันจริงอยากเจออีกรอบว่ะโยนให้คนอ่อนเกิดมีมือก็พิมพ์ไปเออผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วผมชนะแล้วไงผมชิลด้านล่างเลยก่อนทุกคนจบเกมเลยแค่นี้คือทีมนู้นก็หมดทางต่อกรแล้วนะครับผมไม่แปลกนะที่เขาเล่นด้วยกันได้อะผมไม่รู้นะว่าเขากดกันมากี่คนอะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้โทษตัวเองกันเลยนะครับผมว่าเล่นกันไม่ดีนะเขาเลือกที่จะคิดว่าตัวเองยังเก่งอยู่แล้วอ่อนให้นะครับผม อย่างนี้ก็คงเก่งสักวันนะครับผมสู้ๆแล้วกันวันนี้ก็ฟาดไปฟินๆนะครับผมเล่นโคตรชิลนะเกมนี้คือแบบชิลมากนะครับโอเมนนี่เป็นตัวหนึ่งที่เกิดถ้าเกิดชนะเลนขึ้นมาแล้วแบบมันคือบอสอะใครมาคือมันก็ฟาดหมดอะคือมันสู้ได้หมดอะถ้าเกิดมันรวยนะครับทำอะไรอะพยายามเหรอพยายามแค่ไหนก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนตีขาบ้านเลยแล้วกันมาดิเป็นไงจบนะ ก็ GG นะครับผมเกมนี้นะMVP ก็ได้แก่ลิเลน่านะครับผมลิเลน่าคนนี้ค่อนข้างที่จะเล่นดีมากๆเลยนะครับผมเดินเติมบนเนี่ยโคตรปล่อยนะครับผมที่ผมไปได้ MVP เกมนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าออฟเลนมันไม่ใช่ตัวทีมไฟท์นะครับมันไม่ใช่ตัวที่ไปเล่นในทีมไฟท์เยอะนะครับส่วนมากเนี่ยมันเป็นตัวที่สเปซแยกดันให้ทีมทำให้ทีมเล่นง่ายนะครับผมถือทีมบวกๆกันอยู่อะคีปอะไม่ดันเข้าป้อมแน่นอนเพราะว่าเราเป็นออฟเลนเราคอยดันคีปให้ทีมเสมอนะครับไม่ว่าคีปจะเข้าสมมติเราดันบนไปสูงแล้วคีปล่างมันเข้ามาบ้านเราเยอะเนี่ยเราก็วาร์ปมานะครับผมแล้วก็มาดันคีปล่างนะครับผมหน้าที่หลักของออฟเลนในช่วงเลทเกมนั่นคือการทำคีปให้ทีมนะครับทีมจะได้เล่นง่ายนะครับผมอย่างเช่นเราต้องการที่จะเอามังกรนะครับผมแล้วก็ไปดันเลนตรงข้ามก็คือเลนดาร์กนะครับดันเลนดาร์กให้มันสูงๆนะครับผมคนก็จะไปกันเลนดาร์กกันนะครับผมสมมติว่าเขาไปกันคนหนึ่งเขาก็จะเหลือแค่4ส่วนเราจะมี5นะครับเพราะว่าผมจะเดินมาเติมตรงมังกรนะครับผมไฟตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็น5 4อะไรประมาณนี้นะครับผมออฟเลนมีหน้าที่แบบนั้นนะครับผมหรือถ้าเราว่างจริงๆเนี่ยเราก็ทำการดักป่าได้นะครับอย่างที่ผมดักนะเวลาที่ผมว่างไม่มีอะไรทำนะครับผมก็สำหรับเกมนี้ก็เจอคนปากแซบด้วยนะช่วงที่ผมเจอคนปากแซบบ่อยมากเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เล่นเก่งนะก็แค่แบบปากแซบไปวันๆนะครับผมก็ตีนะครับผมสีสันของเกมเอาวีดีนะครับผมโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ